ในยุคที่การส่งออกยังไม่ค่อยจะฟื้นตัวตัวเลขติดลบหลายเดือนติดต่อกันแบบนี้หลายคนก็พยายามจะมองไปที่บริเวณเพื่อนบ้านของเราก็คือตลาด CLMV ลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนั่นเองนะคะแต่ว่าในกลยุทธ์ต่างๆที่เราจะไปแมทช์พอดีหรือว่าสอดคล้องกันกับการทำธุรกิจกับเพื่อนบ้านของเรา 3-4 ประเทศนี้มันจำเป็นต้องรู้อะไรบางอย่างถึงจะคลิกกันได้ตรงประเด็นแล้วก็ทำตลาดได้มีมูลค่าที่น่าสนใจติดตาม Inside Out ค่ะในบรรดา10ประเทศในอาเซียนนั้นประเทศที่จะเป็นประโยชน์ในการขยายการค้าและการลงทุนจากประเทศไทยมากที่สุดก็คือกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามหรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มประเทศ CLMV เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมหลายอย่างที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นการที่ยังเป็นประเทศที่ยังคงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมากตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ศูนย์กลางมีพรมแดนระหว่างกันสามารถเดินทางถึงกันขนส่งสินค้าทางบกได้ซึ่งล้วนแล้วแต่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่รวมถึง 1.4 ล้านล้านตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบ3เท่ามีจำนวนประชากรที่สูงถึง165ล้านคนหรือประมาณ 2.5 เท่าของประเทศไทยซึ่งประชากรเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ยังอยู่ในวัยทำงานหนุ่มสาวที่มีอายุเฉลี่ยเพียง 24.8 ปีเท่านั้นซึ่งตรงข้ามกับประเทศไทยที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยมีค่าจ้างที่ยังไม่สูงหรือประมาณ1ใน4ของค่าจ้างของไทยและที่สำคัญประเทศเหล่านี้ล้วนดำเนินนโยบายการเปิดการค้าเสรีและการลงทุนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นในมุมมองของประโยชน์จริงๆตัวส่วนตัวผมมองว่ากลุ่มประเทศที่ได้ประโยชน์กับประเทศไทยคือกลุ่มประเทศที่ว่าอาเซียนบกมีคืออาเซียนบกอาเซียนทะเลพูดง่ายคืออาเซียนจะเป็นเกาะที่เราต้องไปผ่านทางทะเลเนี่ยพูดง่ายจะมีมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนอินโดนีเซียผมมองว่าประโยชน์มากกว่าอาเซียนบกอาเซียนบกก็คือกลุ่มประเทศพวกกัมพูชาเมียนมาลาวสปป.ลาวนะครับเวียดนามอาเซียนบกค่อนข้างมีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าพอเป็นอาเซียนบกเนี่ยระบบการเชื่อมโยงกันของภูมิภาคเนี่ยจะง่ายกว่าอย่างเช่นสินค้าไทยเราสามารถวิ่งเข้าไปสู่ประเทศสปป.ลาวไปสู่เวียดนามไปขึ้นไปสู่ยูนนานของประเทศจีนได้ง่ายนะฮะแล้วก็เป็นชานเอลหนึ่งที่สามารถพัฒนาการพัฒนาร่วมกันรวมถึงประเทศเหล่านี้เองก็เป็นประเทศเพิ่งเปิดใหม่ๆยังมีดีแมนยังมีความต้องการกับสินค้าใหม่ๆโดยเฉพาะสินค้าไทยเยอะมากซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยทั้งรายเล็กรายใหญ่เนี่ยสามารถไปขยายตลาดในกลุ่มเหล่านี้ได้หากธุรกิจไทยเองก็แสวงหาโอกาสเหล่านี้จากการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้มานานแล้วโดยเวียดนามเป็นประเทศที่นักลงทุนไทยนิยมไปลงทุนมากที่สุดอย่างไรก็ดีถ้าสังเกตถึงบริษัทที่เข้าไปลงทุนนั้นกลับพบว่าโดยส่วนใหญ่ล้วนเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์เครือซีเมนต์ไทยเบอร์ลี่ยูเกอร์กลุ่มปตท.ธนาคารพาณิชย์ไทยเกือบทุกธนาคารและเครือโรงแรมเชนที่มีขนาดใหญ่เป็นต้นพอธุรกิจเหล่านี้ประเทศเหล่านี้มีโอกาสเนี่ยตอนนี้ภาคธุรกิจใหญ่ๆของไทยไปหมดแล้วไปพอถ้ามองภาคธุรกิจใหญ่ๆของไทยเนี่ยเขาเห็นโอกาสเหล่านี้ก็ไปหมดไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจธนาคารค้าปลีกก่อสร้างไปลงทุนในประเทศเหล่านี้มานานมากแล้วนะฮะแต่เนื่องจากว่าดีมานด์ที่ยังมีการเติบโตอยู่เนี่ยผมมองว่าภาคธุรกิจ SME ไทยเองก็มีโอกาสมากๆกับประเทศในกลุ่มที่เขาเรียกว่า CLMV รอบตะเข็บชายแดนเนี่ยจังหวัดชายแดนของเราเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ในเซกเตอร์เหล่านี้ได้ค่อนข้างง่ายนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะความเรื่องของระยะทางก็ใกล้กว่าแล้วก็ด้วยเรื่องของวัฒนธรรมภาษาบางทีอาจจะมีความเข้าใจมากกว่าอย่างเช่นคนอีสานเองก็พูดสามารถพูดภาษาลาวได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่ SME ต้องมีก็คือ SME ต้องการ local partner คือต้องการคู่พันธมิตรที่จับมือด้วยแล้วจะเป็นช่องทางในการขยายตลาดนั้นๆอาจจะมีเซกเตอร์จำนวนมาก SME ที่สามารถขยายได้ภาคเกษตรกรรมอาหารบริการนะรวมถึงเรื่องของ ITที่ยังสามารถที่จะขยายไปในประเทศเหล่านี้ได้นะซึ่งเป็นโอกาสเยอะมากกับภาคธุรกิจ SME
จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริษัทเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเจ้าของและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญดังนั้นในการที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV นี้อย่างเต็มที่นั้นจึงจำเป็นที่การค้าและการลงทุนในตลาด CLMV ควรจะเกิดจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เป็นสำคัญโดยในการนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำเป็นจะต้องดำเนิน4กลยุทธ์ที่สำคัญโดยในที่นี้เราจะเรียกว่ากลยุทธ์ CLMV เนื่องจากจุดเด่นของประเทศไทยก็คือการมีฐานที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMV ดังนั้นภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยควรจะหาโอกาสในการสร้างความเชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้โดยควรให้ความสำคัญกับการค้าผ่านชายแดนการขยายตลาดใหม่ๆไปถึงประเทศเวียดนามและจีนตอนใต้การพัฒนาระบบ Global Value Chainการให้ประเทศในกลุ่ม CLMV เป็นฐานในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือ Cost Reduction พยายามสร้างความเชื่อมโยงหรือว่า Connectivity พยายามสร้างความเชื่อมโยงกันของภาคธุรกิจไทยภายใต้ตลาด CLMV นี้ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหาแรงงานการขาดแคลนแรงงานนะครับที่ประเทศเพื่อนบ้านเรากำลังมีแรงงานอยู่เต็มหมดเลยนั้นเซกเตอร์อย่างเช่นพวกสิ่งทอที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นนะเซกเตอร์อย่างเช่นโรงแรมเหล่านี้เนี่ยสามารถที่ไปขยายฐานการผลิตของตัวเองในประเทศเหล่านี้ได้ง่ายเพราะเขามีแรงงานเยอะแรงงานหนุ่มสาวที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็พอเขาผลิตได้เสร็จเราก็ทำหน้าที่ในการอาจจะขายหรือทำหน้าที่ในการวางแผนต่อไปพวกนั้นคือการผลิตในปัจจุบันมันไม่ใช่การผลิตนะจุดหนึ่งก็ขายที่จุดนั้นต่อไปแล้วนั่นคือการสร้างคอนเนคทิวิตี้ในระบบของห่วงโซ่มูลค่าว่าผู้ผลิตอาจเป็นคนหนึ่งผู้จัดการตลาดอาจจะอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างระบบการเชื่อมโยงในภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าทำและเนื่องจากตลาด CLMV ยังไม่ได้ต้องการระดับมูลค่าเพิ่มที่สูงนักผู้ประกอบการไทยจึงมีความได้เปรียบในตลาดนี้อย่างเต็มที่การสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวสินค้าจะทำให้สินค้าไทยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะระดับกลางและระดับบนมากขึ้นและเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เกิดการขยายตัวในอนาคตการจับกลุ่มลูกค้าในระดับบนนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาวสินค้าไทยเป็นสินค้าที่ยังไม่มี value added ได้สูงอะไรเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าเทียบกับประเทศเหล่านั้นเนี่ยสินค้าไทยถือว่าเป็นสินค้าพรีเมียมนั้นในเชิงของตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสคือเรากำลังขายของพรีเมียมเราสามารถขายของพรีเมียมได้ในตลาดที่เห็นว่าสินค้าเรามีพรีเมียมนั้นการที่เราจำเป็นที่ต้องมีการเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าของเราเนี่ยให้เป็นที่ต้องการในตลาดนั้นเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เราความสนใจนะซึ่งสร้างความพรีเมียมสินค้าไทยได้อย่างไรนะอย่างเช่นทุกประเทศสามารถผลิตข้าวได้หมดทำยังไงให้ข้าวไทยเป็นไทยไรซ์เนี่ยเป็นสินค้าที่มีพรีเมียมในมุมมองของเขาที่ผลิตข้าวได้เหมือนกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับบริการของไทยโรงแรมของไทยต่างๆหน้าเหล่านี้สามารถสร้างความเป็นพรีเมียมไปทั้งสิ้นนะครับนอกจากประเทศไทยแล้วประเทศที่มีศักยภาพอื่นๆอย่างเช่นประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ล้วนต่างเห็นประโยชน์ในการขยายการค้าและการลงทุนมาสู่กลุ่มประเทศ CLMV นี้ด้วยเช่นกันดังนั้นในการที่ประเทศไทยจะไม่เสียผลประโยชน์จากการแข่งขันในประเทศเหล่านี้ภาครัฐก็ควรมีนโยบายสนับสนุนและมีแผนที่ชัดเจนแก่ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี้อย่างเด่นชัดส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ของเขานั้นนับว่าเก่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่แน่ชัดในการใช้แรงงานจากประเทศ CLMV อุตสาหกรรมไหนจะไปลงทุนอุตสาหกรรมไหนจะต้องผลิตในไทยและนำเข้าแรงงานประเทศไทยจะมีวิธีการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างไรประเทศไทยจะมียุทธศาสตร์ในด้านมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีแก่ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างไรมีอะไรให้น่าคิดและน่าทำอีกมากในตลาดนี้นั
นถือว่าเป็นโอกาสของคนไทยนะคะรวมถึงผู้ส่งออกต่างๆด้วยถ้าหากว่าจะเรียนรู้กันไว้เสียเวลากันคนละนิดค่ะแต่ว่าเราจะสามารถรู้กลยุทธ์ด้วยความครอบคลุมนะคะการทำตลาดกับเพื่อนบ้านของเรา4ประเทศนี้ CLMV ก็จะง่ายมากขึ้นค่ะ